บางเรื่องที่พูดกันมากวันนี้ก็เป็นเป็นความห่วงนะผมมองในแง่ดีเป็นห่วงบางเรื่องก็เป็นวาทกรรมเราก็แยกแยะเอาสภาจะก็ต้องมีอย่างนี้มาทุกยุคอะเช่นบอกว่างไงอะรัฐบาลในใหญ่ในหน้าในทุนจริงๆอันนี้ก็ก็ขอกันกินก็ปล่อยไปเถอะมันก็ต้องมีวัฒกรรมแบบนี้บ้างมันไม่ใช่เราก็ไม่ต้องไปคิดก็ให้กำลังใจแล้วที่พูดกันมากๆก็ยังไม่จบ ก็เน็บแนมกันให้เสียกําลังใจบ้างก็เราก็นิ่งๆสุขุมหน่อยก็ไปได้เช่นที่มาไม่ดีก็ไปทิ้งขั้วไปซบกับรัฐบาลเก่าตบ,บัดสัตว์นี่ก็พูดกันมานานนะท่านก็เราก็คิดเถอะว่าถ้าหากคิดกันดีๆแล้วนี่การตั้งรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลแรกมาจนถึงรัฐบาลน,นี้ซึ่งมันเกี่ยวพันรัฐบาลก่อนรัฐบาลน,นี้เนะี่ยผพว่าสังคมมุดูออก การตั้งรัฐบาลวันนั้นนะ่ะให้ใครมีโอกาสก่อนผมนี่เป็นคนหนึ่งที่เสนอนายกอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่พรรคตัวเองนะเพื่อนผมคนหนึ่งชนหน้านก็เสนออีกคนหนึ่งจากพรรคหนึ่งให้เป็นนายกผมก็เสนอรอบสองให้เป็นนายกแต่สภามันไปไม่ได้อะไปไม่ได้มันก็ตั้งไม่ได้เราให้โอกาสแล้วโอกาสเล่าเมื่อไม่ได้เราก็มาคิดแหละมันเป็นดังสองแ่งก็เราจะล้มสภาไปเลยซะไม่ต้องตั้ง หรือจะต้องดันตั้งก็ประชาชนมันให้เขาให้มาอย่างนี้ข้อจํากัดอย่างนี้เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดตามข้อจำกัดก็เลยไปได้รัฐบาลแบบที่ว่ามาทุกคนก็อยากตั้งรัฐบาลพักเดียวหมดนะครับผมนี่อยากได้รัฐบาลผมพักเดียวเลยนะถ้าประชาชนให้มาผมจะไม่ตั้งคนอื่นเลยนะแต่พอมันจำเป็นมันก็ต้องตั้งแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี่ให้คิดเถอะครับว่ามันตั้งในสภานะไม่ได้ไปตั้งในค่ายทหารนะ ถ้าตั้งในสภามันออกมาแบบนี้ก็ต้องเคารพกันก็ยอมรับแล้ววันนั้นถ้าเราคิดว่าถ้าเราไม่ตั้งเราไม่มีรัฐบาลวันนี้มันจะมาอย่างไงการเมืองถึงวันนี้มันจะเป็นยังไงปรัญหาประชาชนชาวชนมันจะไม่ยับกว่านี้เหรอและประการสุดท้ายที่พูดกันผมก็มองในแง่ดีด้วยความเป็นห่วงว่าว่าว่าท่านเหล่านั้นเป็นห่วงวัารัฐบาลชุดนี้จะมีอำนาจตัดสินใจจริงไหมมีคน บงการไหมมีคนอยู่เบื้องหลังไหมแล้วก็ยกวาทะามาครอบครองครอบ,อบงำก็ว่ากันไปแต่ผมมองอย่างนี้นะผมอยากชวนพี่น้องประชาชนคนไทยและพี่น้องเพื่อนสมาชิกได้คิดเชิงบวกว่าการที่จะมีองค์กรใดหรือจะมีบงกรบริหารใดเนี่ยถ้าจะมีคณะที่ปรึกษาที่เยอะหรือมีคณะที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาอย่างช่ำชอง มันไม่ดีหรอถ้าผมประทานโทษนะถ้าผมมีบุญวาสนาได้เป็นนายกนะถ้าผมได้ที่ปรึกษาเป็นอดีตนายกสักสี่ห้าคนนี่ผมจะสาธุเลยแต่มันหาไม่ได้นะทุกคนนะแต่มีบางรัฐบาลที่หาได้รัฐบาลแผ่ทองทานหาได้ทําไมไม่คิดว่าเป็นงแง่บวกส่วนจะมีอํานาจตัดสินใจไม่ตัดสินใจเป็นตัวไปตัว,ตวยังไ,ไงเนี่ยผมว่าดูมรคผลของการบริหารประเทศ ถ้าออกมาดีแก้ปัญหารประเทศได้ประชาชนอยู่ดีมีสุขหมดหนี้หมดชินกินอิ่มนอนอุ่นปลบมือเลยให้เขาไปหามาอีกแต่ถ้าหากว่ามรคผลของการบริหารประเทศล้มเหลวแย่ประชาชนแย่ไอ้นั้นเราต้องชี้ละคุณผิดพลาด